กลับเข้ามาที่รายการท่องโลกครัวไทย Eye on Thai Cuisine วันนี้บีก็ยังคงอยู่ที่ร้าน Bangkok Boulevard Express เหมือนเดิมค่ะร้านนี้ก็อยู่บนถนน Chancery Lane แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถใต้ดิน Chancery Lane ด้วยเดี๋ยวบีจะพาคุณผู้ชมเข้าไปในร้านกันค่ะและตอนนี้บียังคงอยู่กับคุณประภัยอินทรประเสริฐหรือว่าคุณเล็กเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณเล็กเชฟกับผู้ช่วยเชฟมาเป็นคนมาจังหวัดอะไรคะจากประเทศไทยหมดเลยมาจากเมืองไทยแล้วก็เคยทำงานอยู่โรงแรม5ดาวในเมืองไทยด้วยอาหารเข้าใจว่าที่นี่ก็คือรวมๆแล้วทำได้เหมือนกับภาคกลางเป็นกลางกลางค่ะกลางทั้งหมดเพราะว่าเห็นบางที่อาจจะมีเชฟมาจากทางอีสานก็บางเมนูก็เลยมีเซ็กชันอาหารอีสานเยอะหน่อยแต่ของเราเนี่ยคือจะเป็นกลางกลางซะมากกว่าขอถามเรื่องอาหารเลยดีกว่าได้อาหารจานเด็ดของที่นี่เอาเป็นว่าเวลาลูกค้ามาแล้วโหจานนี้ต้องสั่งไม่สั่งไม่ได้หรือว่าอาหารที่แบงค์คอร์ปอเรชั่นภูมิใจเสนอเลยแนะนำมีอะไรบ้างก็ต้องเป็นตัวLost in Boulevard นะคะคือตัวแลมแชงนะคะ Lost in Boulevard ใช่ค่ะ Lost in Boulevard ก็คือว่าคือลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็จะหลงทางกินแล้วอยู่ในความลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราก็จะเป็นอย่างนั้นคือแลมแชงนี่คือก็ใส่เป็นส่วนไหนแชงเลยค่ะแชงนี่คือแชงนี่ก็คือเป็นตัวที่เป็นที่จะมีกระดูกมันด้วยก็คือทั้งแชงเลยนั้นเราก็ซื้อมาทั้งอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็จะเอามาทำกับแกงมัสมั่นมัสมั่นใช่ค่ะมัสมั่นซึ่งเราจะใส่มันด้วยใส่ถั่วด้วยค่ะนะคะแล้วก็ใส่หอมใหญ่ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นไทยๆนิดนึงแต่คือเราคล้ายๆกับว่าเราผสมผสานตัวแลมแชงเข้าไปให้มันเป็นคล้ายๆกับว่าฟิวชั่นฟิวชั่นนิดหน่อยใช่ถูกต้องค่ะอ๋อมันคงเหมือนแกะนี่คงจะนุ่มไปเลยใช่ไหมคะนุ่มมากค่ะเพราะว่าเราใช้เวลาเคี่ยวนานพอสมควรก็ประมาณได้สัก2-3ชั่วโมงนะคะเคี่ยวค่ะเพื่อที่จะให้เนื้อแกะเนี่ยเข้าที่ไปเข้าเนื้อแกะเนื้อแกะเข้าที่ไปในเนื้อแกะด้วยซึ่งทานออกมาแล้วก็จะนุ่มลิ้นแล้วก็คือรสชาติของแกงเนี่ยก็จะเข้าไปในเนื้อแกงด้วยกลมกล่อมมากคือถึงร้านนี้จะเอ็กซ์เพรสแต่ว่าไม่ใช่ว่าอาหารทุกจานก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จบางจานนี่พิถีพิถันใช้เวลาทำนานมากใช้ก็คือจะอินฟอร์มลูกค้าก่อนนะคะว่าถ้าสมมติว่าอย่างลูกค้าจะสั่งสเปเชียลิตี้เนี่ยก็คือจะอินฟอร์มลูกค้าว่าอันนี้ขอเทคไทม์หน่อยนะอะฟิวมอร์ไทม์เพราะว่าคือเรานี้ไทม์ทูคุกก็คือว่าเราจะต้องพิถีพิถันนิดนึงประมาณ 15-20 นาทีค่ะเดี๋ยวนี้หมัก3วันลูกค้ารอไปก่อนไม่ใช่ละใช่ค่ะมีอะไรลูกค้าก็ยินดีที่จะรอค่ะแล้วมีจานไหนอีกบ้างคะก็จะมีจานที่เป็นกุ้งเผาชูชีนะคะกุ้งเผาชูชีอันนี้ก็คือแบบว่าคือจะเป็นเราจะเรียกว่า Dragon Dance Dragon Dance นะคะก็จะเป็นมังกร Dance ค่ะทำนองนั้นก็คือก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆ Butterfly นะคะเราก็จะจัดจานก็จะมีการจัดหัวจานก็คืออันนี้เราจะ decoration ให้มันคือพิถีพิถันนิดนึงซึ่งมากกว่าตอนที่เป็น lunch express ค่ะนะคะเราก็จะมีการจัดจานซึ่งมีการจัดหัวจานจัดจานทำกุ้งให้เป็น butterfly แล้วก็ on top ด้วยแผนง curry sauce on top ซึ่งก็คือชูชีนี่ก็คือราดด้วยแผนง creamy sauce ใช่ค่ะน่าฟังแล้วน่าทานลูกค้าชอบมากค่ะค่ะจานนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราเหมือนกันค่ะอ่ะมีอะไรไหมคะไม่ว่าจะเป็นฟิวชั่นอะไรอีกที่ดังๆเดี๋ยวที่ดังๆก็จะมี Crunching Tiger นะคะก็จะมีตัวเสือแผนงแล้วก็มีเป็ดมะขามเป็ดมะขาม Black Magic ยังไงคะคือว่าอันนี้ก็คือแบบว่าคือเราก็อยากตั้งชื่อขึ้นมาให้มันแบบว่าคือคล้ายๆว่าลูกค้าฟังดูแล้วโอเคไม่กล้าสั่งอะไรนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือว่าก็คือสั่งแล้วลองสั่งมาดูซิมันจะแบล็คเมจิกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราตั้งชื่อให้มันแบบหรูๆอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นแบบว่าเราก็จะเอาอารอมาติกดักนะคะคริสปี้อารอมาติกดักคือมาทอดที่กรอบนอกนุ่มในเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราจะใช้ทามารินซอสซอสมะขามใช่ไหมคะถูกต้องค่ะซอสมะขามเนี่ยซึ่งเป็นเราก็จะผสมผสานกับพวกออยเตอร์ซอสพวกฟิชซอสน้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำมันหอยถูกต้องค่ะน้ำปลาน้ำมันหอยเราก็จะใส่ไปเพื่อผสมผสาน
นิดกันนิดนึงก็ออกมาเป็นทามารินซอสแล้วก็ราดค่ะบนเป็ดอโรมาติกดังน่าสนใจนะคะมันเหมือนฟิวชั่นไทยด้วยแล้วก็แอบมีจีนด้วยนิดนึงด้วยใช่ค่ะก็คือฟิวชั่นนิดนึงผสมผสานระหว่างจีนกับไทยซึ่งคริสปี้อโรมาติกดังเนี่ยก็คือจะทราบกันมาว่าเป็นของจีนของจีนนะแต่ว่าที่เห็นในที่เห็นที่ให้ดูนี่มันเป็นขาเป็ดซึ่งถูกต้องขาเป็ดนี่จริงๆมันก็ออกทางตะวันตกด้วยมันเหมือนเอาสามชาติมาฟิวชั่นกันใช่ค่ะทางยุโรปชอบมากนะคะเพราะว่าคือจะชอบทานเป็ดกันอยู่แล้วนะคะก็คืออันนี้เป็นขายดีเลยขายดีเลยค่ะใช่ค่ะค่ะอีกสักจานสิคะมีอะไรสักจานก็จะมีปลาราดพริกนะคะปลาราดพริกก็คือของเราจะตั้งชื่อว่า on the strip on the strip ค่ะโอ้ร้านนี้เมนูแต่ละชื่อไม่ธรรมดาค่ะก็ชื่อไม่ธรรมดาคือนี้คือว่าเราจะตั้งชื่อให้มันแบบว่าลัสเมนตันหรูหรานิดนึงแต่คือว่าคือเราก็จะเน้นที่การเดคอเรชั่นจานจัดหัวจานแต่งจานยังไงให้ดูแบบดูหรูหราฮารุฮาราดูแบบว่ามาทั้งทีนะอลังการงานสร้างนะคะมันเป็นยังไงคะปลาปลาเราจะใช้ปลาซีบาสปลาซีบาสนะคะปลากระพงหรือเปล่าใช่ค่ะนะคะกระพงใช่แล้วซอสนี่คือซอสนี่คือเราจะใช้สวีทชิลลี่ซอสนะคะซึ่งเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าน้ำจิ้มไก่ค่ะน้ำจิ้มไก่เนี่ยซึ่งเราจะเอามาผสมของเราเป็นสูตรของเราอีกทีนึงเป็นสูตรลับเฉพาะแล้วอย่างแกงมัสมั่นแกะลำแชงเนี่ยขายสักชามละเท่าไหร่ก็อยู่ที่ 13.95 13หรือ23นะ 13.95 จริงเหรอมันดูยิ่งใหญ่อลังการบิ๊กไซส์พอร์ชั่นมากเลยถ้าขายแพงมากคือลูกค้าก็จะไม่ทานหรือว่าจะไม่สั่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเอาใจค่ะแล้วเมนูนี่มีประมาณกี่อ่ะคะเมนูเหรอคะของเราก็จะมีคืออันนี้พูดตามหลักความจริงเลยนะคะของเราเนี่ยคือจะมีไม่เยอะเมนูนะคะเพราะว่าคือเราไม่อยากให้ทางในครัวเนี่ยทางเชฟหรือว่าผู้ช่วยเชฟเนี่ยคือเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกิดแบบว่าสับสนในรายการอาหารของตัวเองคือเราก็จะตั้งให้กระชับนิดนึงนะคะกับรายการเมนูอาหารเนี่ยของเราจะมีไม่เยอะก็คือประมาณสัก60รายการค่ะคือจะไม่เยอะ50รายการ60รายการกำลังดีค่ะแต่เราไอ้60รายการนี่ชื่อแต่ละอย่างนี่เป็นอะไร Lost in Boulevard Black Magic on the Strip อะไรเดี๋ยวคนในคนจะงงกันไปใหญ่ถ้ามีมากกว่านี้ค่ะใช่ก็คือว่าเราจะเน้นที่คุณภาพค่ะเน้นที่คุณภาพแล้วก็ทุกจานเนี่ยออกไปของเราได้มาตรฐานสแตนดาร์ดได้ไทยซีเล็กได้ไทยซีเล็กมาคือเจ้าของเนี่ยเคยได้มาก่อนหน้านี้แล้วค่ะก่อนที่จะได้ในครั้งนี้นะคะแล้วทีนี้แกก็เลยแบบว่ามีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าคือของเราเนี่ยทุกจานของเรามีสแตนดาร์ดทุกหมดเลยที่คือเบสิกของเราจะต้องอยู่ได้เท่านี้นะสแตนดาร์ดจะต้องเป็นอย่างนี้นะไม่ต่ำกว่านี้เด็ดขาดไม่ได้เลยค่ะรวมถึงวัตถุดิบที่ซื้อมาค่ะเราก็จะใช้ของที่มีคุณภาพหมดทุกอย่างค่ะของก็คือของไทยๆค่ะค่ะจากที่ไหนจากเมืองไทยก็คือซัพพลายเออร์เราจะมีสั่งจากซัพพลายเออร์มาค่ะร้านก็คือซัพพลายเออร์ในลอนดอนถูกต้องค่ะซัพพลายเออร์ในลอนดอนก็จะมีพวกทินฟูเอเวอร์กรีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอยากทราบว่าอาหารจานด่วนที่สุดเร็วที่สุดที่ใช้เวลาทำติดสปีดที่สุดของร้านนี้คืออะไรก็คือของเราเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่า Express ถูกไหมคะก็คือจะด่วนอยู่แล้วค่ะแต่คือที่จะด่วนจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นแกงซึ่งคือเวลาที่เราทำแกงเนี่ยเราก็จะทำเป็นหม้อๆไว้นะคะแต่ของเราทำ fresh นะคะคือแต่ละวันถูกต้องทำใหม่ค่ะทำใหม่ถูกต้องทำใหม่ทุกวันเลยก็คือจะเป็นหม้อเพราะว่ากลางวันเนี่ยเราจะมานั่งทำทีละโพชั่นไม่ได้อันนี้ก็พูดตามหลักความจริงเลยนะคะก็คือเราจะมานั่งทำประดิษฐ์ประดอยทีละโพชั่นนี่คงไม่ไหวไม่ทันแน่กับความต้องการของลูกค้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือว่าแกงเขียวแกงแดงเนี่ยซึ่งเรามีอยู่เนี่ยก็คือพอปุ๊บลูกค้าสั่งปั๊บได้เลยไม่เกิน5นาทีก็จะได้ทานเลยแล้วมีวันไหนไหมคะที่เฮ้ยบังเอิญแกงที่ทำนึกว่าจะพอหมดลูกค้ามาขอเฮ้ยทำไงดีไอ้นี้ตอนเราต้องรีบทำขึ้นมาเลยค่ะรีบตีแกงขึ้นมาเลยค่ะเป็นหม้อขึ้นมาเลยคือจะพยายามหลีกเลี่ยงว่าลูกค้าพอบอกอันนี้หมดบอกอุ้ย sorry หมดแล้วคุณต้องสั่งอย่างอื่นเราจะไม่มีค่ะคือว่าสมมติว่าเราเห็นว่าเหลือสักถ้วยนึงชามนึงหรือว่า2ชามเราก็จะทำขึ้นมาเลยรีบทำขึ้นมาค่ะรีบทำขึ้นมาเลยเพื่อที่คือลูกค้าสั่งเนี่ยจะไม่คือเดี๋ยวแกจะผิดหวัง disappointed ถูกไหมคะเพราะว่า
คือถ้าสมมติว่าลูกค้าสั่งแล้วไม่มีคือว่ามันเป็นอะไรที่ฉันชอบอ่ะคือฉันอยากกินอันนี้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือฉันมาเพื่อฉันจะกินอันนี้โดยเฉพาะคือว่าก็เลยก็ต้องทำตามที่ลูกค้าต้องการต้องมีทุกอย่างต้องมีหมดเพราะว่าเจ้านายที่นี่เจ้าของที่นี่ถ้าอะไรไม่มีไม่ได้ทุกอย่างต้องมีหมดลูกค้าสั่งต้องมีทุกอย่างค่ะทีนี้จานที่ใช้เวลาทำนานที่สุดพิถีพิถันที่สุดพิถีพิถันที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นลอสอินบูลวาร์ที่เมื่อกี้ที่เราได้คุยกันไปแล้วเพราะเวลาทำไปก็จะลอสเป็นผวังแต่ไม่ใช่คืออย่างนี้ค่ะคือกระบวนการนะคะกระบวนการของการทำคือมันจะต้องสตูเคี่ยวเคี่ยวไฟต่ำเคี่ยวไฟกลางๆค่ะไฟอ่อนนะคะไฟกลางๆเพื่อที่จะให้เข้าเนื้อนะคะแล้วก็เนื้อข้างในเนี่ยนุ่มนุ่มนุ่มแล้วก็คือกินเข้าไปเวลาคัดเข้าไปเนี่ยคัดเข้าไปเนี่ยชอบนะคะเอฟเฟคอะไรเข้าไปเนี่ยเวลาตัดลูกค้าเนี่ยบางทีเนี่ยลูกค้าจะต้องใช้มีดเนี่ยจนอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแต่นั้นไม่ใช่คือแบบคัดเข้าไปทีเดียวก็หลุดเลยหลุดจากแช่งเลยค่ะหลุดเลยหลุดจากแช่งเลยอันนี้ก็คือว่าสตูได้ที่เต็มที่จริงๆแล้วค่ะหลุดลอสไปเลยค่ะก็เลยอันนี้ก็จะคือจะเทคทานนิดนึงประมาณสัก15-20นาทีจากที่จะต้องเอาออกให้ลูกค้านะคะค่ะแต่ที่ถ้าพูดถึงเวลาคุกเนี่ยก็ประมาณหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงก็คือว่าเตรียมทำไว้เลยเตรียมใช่อย่างนี้สมมติว่าจานนี้มีขายตอนกลางวันเอ็กซ์เพรสไหมคะมีค่ะเพราะฉะนั้นคือเราไม่ปิดกั้นตัวเราคือเราเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สั่งตามที่เขาต้องการเลยแสดงว่าถ้าร้านเปิดกี่โมงคะเที่ยงเปิดเที่ยงค่ะเปิดเที่ยงแสดงว่าจานเนี่ยถ้าใช้เวลาทำถึง 2-3 ชั่วโมงก็คือต้องมาที่ร้านเริ่มทำกันตั้งแต่ประมาณ 9:00 น.ใช่ค่ะอันนี้เราจะเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าร้านสาขานี้ปิดเสาร์อาทิตย์แต่ว่าจันทร์ถึงศุกร์เปิดกลางวันและเย็นแต่ว่าร้านแบงคอกบูลวาร์สาขาคลาฟแฮมจังชั่นเปิดเฉพาะตอนเย็นและนี่ก็คือเรื่องราวของร้านแบงคอกบูลวาร์เอ็กซ์เพรสสาขาชานทรีเลนนะคะวันนี้บีขอบคุณคุณเล็กมากเลยมาคุยกันตั้งนานเนี่ยสนุกจังขอบคุณคุณผู้ชมก็สนุกไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วมาเจอกันที่ช่วงท้ายของรายการค่ะต้องขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่กรุณาให้การสนับสนุนรายการค่ะ